สวัสดีกันอีกรอบครับผมสวัสดีพี่น้องสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับสวัสดีทุกคนครับผมที่เข้ามารับชมคลิปช่องดับซิ่งซุปเปอร์ยาวครับคลิปนี้ครับผมพาพี่น้องมาชมงานครับผมขุดลอกห้วยครับนี่ครับขุดห้วยครับลอกคลองนะครับงานหลวงนะครับโอ้เป็นผ้าสไลด์ลงแค่โอ้ดินหักครับเนี่ยมีท่อครับมันเป็นห้วยเก่านะครับทีนี้เขาชาวนานะครับเขาน่าจะถมนะครับถมแล้วทีนี้หลวงก็เลยมาขุดใหม่นะครับทีแรกชาวนาเขาว่าจะถมให้เป็นที่นาของเขาเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับทำอย่างนั้นไม่ได้ตรงไหนที่มันเคยเป็นห้วยนะครับมันก็ต้องเป็นห้วยนะครับผมถ้าเราไปถมมันก็เขาก็ต้องมาขุดแบบนี้เลยครับก็มาขุดเหมือนเดิมนะครับนี่ครับห้วยครับห้วยเก่าห้วยเก่ามันจะมาอย่างนี้ครับเส้นทางน้ำครับเส้นน้ำเส้นทางน้ำธรรมชาติพื้นที่ของของบ้านหนองแวงคำครับนี่หนองแวงคำอำเภอเมืองเอ้ยไม่ใช่อำเภอเมืองครับบ้านนี้ขึ้นอำเภอนากลางครับผมบ้านนี้เป็นบ้านสุดท้ายของอำเภอนากลางครับนี่ครับขุดกัน3คันนะครับผมข้างหลังนี่เป็นแคทนะครับ 320D เดี๋ยวผมพาไปดูครับเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนครับผมคันนี้เป็นเจ้าลองกองครับเอ้ยไม่ใช่ครับผมลิ้วกงครับลิ้วกงครับลิ้วกงไอ้หนุ่มแห่งแดนมังกรครับลิ้วกง 920D ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วครับผมรุ่นเก่าแล้วครับจริงๆแล้วเขามีรุ่นล่าสุดที่สวยงามนะครับผมสำหรับลิ้วกงครับก็เป็นรถทางฝั่งของจีนนะครับผมปั๊มก็เป็นคาวาซากิครับผม K3V ครับแล้วก็มีเครื่องเป็นรู้สึกว่าจะเป็นอีซูซุครับผมเครื่องเป็นอีซูซุครับผมดูการทำงานครับคนขับก็คือสุดหล่อครับสุดหล่อครับสุดหล่อที่ไม่ขอเอ่ยนามครับ บอกว่าอย่าเว้าสื่อผมด้วยย่ำทายคลิปว่าซั่นว่าบ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังสงสัยยันเมียน้อยหูซะเลยผู้นี้สงสัยเราสิยันเมียน้อยหูครับว่าเราเออให้มันยันเมียหลวงหูกับบ่จักคือกันอย่าหูว่าเป็นไผครับมาเบิ่งเอาครับนี่รถขุดของเสียสันครับของเสียสันครับบ้านนาหนองทุ่มครับเห็นโชเฟอร์บอกว่าทุกอย่างเร็วหมดครับคันนี้ยกเว้นการยืดอาร์มครับยืดอาร์มช้าครับแกบอกว่ายืดอาร์มช้าครับต้องมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับผมถ้ายืดอาร์มช้าปกติเขามีแต่ยืดอาร์มเร็วแล้วก็หุบอาร์มช้าครับอันนี้แกบอกว่ายืดอาร์มนี่ช้าครับนี่โอ้สีแมนคือละวายดีแหละครับสังเกตเบิ่งนี่ครับ
ปกติรถของเรานะครับรถทุกคันไม่ใช่ยี่ห้ออื่นยี่ห้อใดนะครับทุกยี่ห้อนะครับผมยืดอาร์มยืดออกนี่จะเร็วกว่าครับจะเร็วกว่ายืดอาร์มออกนะครับจะเร็วกว่านะครับหูบอาร์มเข้าจะช้านะครับจะช้ากว่าแต่คันนี้แกบอกว่าหูบอาร์มนี่ปกติครับแต่ยืดออกนี่จะช้าครับมันผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นที่ตัวกระบอกนะครับตัวลูกสูบของกระบอกนะครับข้างในหรือเปล่านะครับนี่ต้องไปหาโอ้ผมดูแล้วมันซึมนะครับมันรั่วแล้วครับรั่วครับกระบอกรั่วโอ้เสียงหอนดังอากาศครับยังหอนดังงา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 งก็ปกติรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะครับผมไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีครับผมก็หาดูเรียกว่าหาดูได้ยากเหมือนกันนะครับริ้วกงรุ่นนี้นะครับโอ้เสียงปั่มไม่คือฮอนนึงจ้ะงางางอะเดี๋ยวผมพาไปดูแคทอีก2ตัวครับโน่นครับอยู่ทางโน้นครับผมทำอะไรครับเอาไปดูกันโน่นครับ2ตัวครับ2ตัวทำงานคู่กันนะครับนั่นยืนอยู่คนละข้างนะครับคนละฝั่งจะทำมาตรงนี้ครับนี่มาตรงนี้แหละแล้วก็เป็นเชื่อมใส่กันกับคันนี้นะครับคันนี้ทำคันเดียวครับทำคันเดียววิวทิวทัศน์สวยงามครับแถวนี้ครับครับเขาเดินลายเอาไว้แล้วครับนี่เดินลายไว้แล้วครับเดินลายไว้โอ้แสดงว่าทำอยู่นี่อีกหลายวันอยู่ครับนี่ไม่ได้เสร็จได้ง่ายๆนะนี่ไกลอยู่นะมันโค้งครับมันไม่ตรงครับเอาไปดูครับว่าจะมีปลาไหมนี่ครับร่องรอยของห้วยเก่าครับห้วยเก่าเป็นห้วยเก่าที่มันทับถมกันนะครับมันตันครับก็เลยรื้อใหม่ครับ2คันครับเอาลุยกันเข้าไปครับอู้ว้าอุ้ยมันคือโลมวะไปใส่วะโอ้นี่ห้วยเก่ามันมาอย่างนี้ครับโอ้โลกาดำหน้าเราตัวนี้พาตะกาเลยครับจำเป็นหลังงานนี่ครับพี่น้องนี่ครับเราอุตส่าห์ตกกาอย่างนี้บอกเราก่อนเลยว่าอย่าให้ตกกาว่าจะโอ้ดูเดียดมากครับแคทครับผม 320D น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันครับนั่นอันนั้นครับทำลายอย่างเดียวครับเครื่องจักรทำลายอย่างเดียวเครื่องจักรกลสังหารนี่
ครื่องจักรกลสังหารครับสังหารอย่างเดียวป๊าดแรงเถอะวะแกดขนีไหมคันเร่งมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยครับเรียกว่าจำเลยครับจำเลยจำเลยครับจำเลยเห็นติดป้ายไว้ที่หน้ากระจกว่าสจ.สราวุธครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสราวุธไหนครับแต่ว่าคนละสราวุธที่เราเคยไปถ่ายคลิปมานะครับ